BMW 220i Grand Coupe M Sport คันนี้นะครับแต่ถนนเพียง 20,000 กว่าโลเท่านั้นและ BSI กับวารันตียาวถึงปี 2028 ไปชมกันเลยครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับจาก Best Motor Mall เกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้อยู่กับเจ้ารถ BMW 220i Grand Coupe M Sport คันนี้เลยครับสีขาวแบบสปอร์ตสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่ามีอะไรบ้างความโดดเด่นเลยของเจ้าคันนี้ก็คือนี่เริ่มต้นเลยคันนี้จะมีเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ50ปีนะครับโลโก้เนี่ยโลโก้นี่จะเป็น BM ที่เป็นตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ50ปีนี่แล้วก็กระจังหน้าเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยยังเป็นแบบนี้อยู่โคเป็นโครเมียมแล้วก็ลมดำแล้วก็มีสีแถบสีเทามาอย่างนี้ครับนี่ส่วนของไฟนี่ไฟก็จะเป็นแบบ BMW LED ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนเป็นเขาเรียกเป็นเดย์ไลท์แบบเต็มระบบอยู่ครับไฟตรงนี้ถัดลงมาข้างล่างจะเป็นแบบชุดแต่งครับชุดแต่งคันนี้ก็จะได้เป็น M Sport ก็คือรุ่น M Sport ตัวท็อปของเขาเลยครับชุดแต่งจะมารอบคันนี่ครับตรงสเกิร์ตหน้าไล่มาจะมีสเกิร์ตข้างด้วยนี่ครับแล้วก็แบต M Sport ตรงนี้ครับล้อคันนี้จะได้เป็นขอบ18ครับล้อรุ่นท็อปเลยตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมครับ BMW ครบรอบ50ปีแล้วก็คันนี้เห็นเลยก็จะรู้เลยว่าเป็นตัว M Sport ตัวท็อปนะครับเพราะว่าหลังคาจะมีพาโนรามิกกลาสลูปมาให้ด้วยแบบเต็มบานเลยครับกุญแจก็เป็นคีย์เลสเข้าออกแบบสะดวกนี่ครับปลดล็อกก็แตะไปโอเคนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นเนี่ยครับแถบดำก็เป็นของชุดแต่ง M Sport เหมือนกันครับคันนี้จะเป็นแบบพอเป็นแกนคูปครับหลังคาจะเป็นแบบลาดเอียงลงมาก็คือให้ความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เนี่ยถ้าเราสังเกตตรงกระจกเขาอ่ะจะเป็นกระจกแบบไร้ขอบนะครับเป็นแบบเฟรมเลสกิลนี่ครับไร้ขอบเลยเวลาปิดเข้าไปก็นี่อัตโนมัติเลยโอเคไปดูส่วนข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังไฟยาแบบนี้แหละครับเป็น LED แบบเต็มเส้นเลยครับนะครับแล้วก็220iท่อคู่ออกจริงครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังมาครบเลยครับตรงนี้สามารถเปิดได้2แบบเลยทั้งกดเปิดตรงนี้ไปเลยแต่เวลาปิดก็กดลงมาเบาๆครับนี่หรือว่าจะพกกุญแจอยู่กับตัวแล้วก็แบบคลิกเซนเซอร์เปิดได้อย่างนี้เลยนี่ปีนี้ให้แบบเตะเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยกว้างเป็นรถไซส์เล็กสุดของ BMW นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยกว้างมากกว้างเลยแล้วก็มีที่เก็บของอีกชั้นนึงที่อยู่ข้างล่างด้วยนี่ครับลึกเข้าไปเลยนี่แล้วก็สามารถแบบพับเบาะลงไปได้ครับจะมีที่พับเบาะมาให้2ฝั่งนี่รอบคันก็แบบว่าฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คันนี้แตะถนนมาแค่ 28,000 โลเท่านั้นนะครับรถปี2023ครับนี่ข้างในก็จะแบบว่าเป็นเบาะแดงเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ตามสีนะครับอย่างสีขาวก็จะได้เบาะแดงแบบสปอร์ตเลยเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันครับว่ายังไงคันนี้จะใช้เครื่องยนต์2000เทอร์โบนะครับเป็นเบนซินล้วนเลยไม่จุกจิกครับอันนี้โอเคนี่ซูมไปที่เลขไมค์ตรงไมค์ตรงเนี้ยเรือนไมค์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างกราฟิกอ่ะจะขึ้นหมดเลยว่าแบบเปิดประตูอยู่เปิดฝากระโปรงเนี่ยครับจะขึ้นหมดเลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ M Sport มาพร้อมแบบมัลติฟังก์ชันครบๆเลยใช้งานง่ายครับตรงนี้หน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับเป็นจอใหญ่แล้วทัชสกรีนเลยกดเข้าไปได้เลยอ่ะกดเล่นอะไรใช้งานง่ายครับการตั้งค่าต่างๆเป็นหมดเลยหรือว่าถัดลงมาเราจะมาบังคับตรงแบบว่าเซ็นเตอร์คอมมานด์ตรงนี้ได้ครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบเนี้ยเป็นโนแบ็กมาเพิ่มความหรูหราเลยตัวนี้ก็เป็นช่องเสียบใส่โทรศัพท์ได้ที่วางแก้วเราจะลองดูหมดเราตั้งค่าแสงไฟส่องสว่างเนี่ยครับคันนี้ก็จะมีแอมเบียนไลท์มาให้ครับก็เป็นแอมเบียนไลท์แบบ6สีสวยๆเลยสามารถแบบกดเลือกไปได้เลยแล้วก็แอมเบียนไลท์ของคันนี้จะมีความพิเศษนะครับถ้านี่ลองซูมไปตรงข้างในเลยครับแอมเบียนไลท์จะจริงๆสวยกว่าโมเดลที่เป็นของรุ่นพี่หรืออะไรพวกนี้ครับแอมเบียนไลท์เขาจะเป็นแบบลายแบบอิลูมิเนสบอตตันครับก็คือเป็นเหมือนลายตาข่ายนะครับสวยมากๆตอนกลางคืนคือชัดมากเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสีให้ดูนะครับอันนี้เปลี่ยนไปเป็นสีฟ้านี่ครับนี่ครับเปลี่ยนเลยความรู้สึกให้ฟีลลิ่งในการขับรถที่ดีขึ้นนะกลับไปสีม่วงโอเคนะครับลายสวยมากแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับพาโนรามิกสกัดลูปเป็นแบบไฟฟ้านี่ครับ
วันถัดไปได้เลยเปิดเป็นม่านขึ้นไปนะครับลองดูก็เป็นเปิดชั้นแรกนะครับแล้วก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้อีกตอนหนึ่งครับ2ชั้นนี่เลยสวยงามครับเพราะว่าพอท็อปแล้วออปชันอะไรต่างๆมาเต็มให้มาครบพวกระบบความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครับกระจกก็เป็นแบบตัดขอบแล้วก็เขาเรียกว่ากระจกแบบไร้ขอบแล้วก็แบบว่าอัตโนมัติตัดแสงอัตโนมัติด้วยโอเคเกียร์ไฟฟ้าออโต้โฮโหมดการขับขี่เวลาเรากดปรับโหมดนี่ครับจะเป็นปรับโหมดแล้วกดไปเลยอีโคโปนี่เดี๋ยวซูมตรงหน้าจอนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือโหมดอีโคโปคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตนี่ครับก็จะเป็นสีแดงเลยเปลี่ยนทั้งหน้าจอหลักทั้ง2หน้าจอเลยนี่ครับจริงๆคอมฟอร์ตเหลือๆครับคันนี้อัตราเร่งแบบดีมากพวกช่องชาร์จต่างๆก็จะมีจุดชาร์จแบบ USB Type C ที่เป็นแบบปัจจุบันมาให้นะครับนี่ครับลายเขาสวยมากเลยบอกก็นั่งสบายนี่แล้วเดี๋ยวเอาข้างหลังคันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กสุดของทาง BM นะครับนั่งหลังก็ได้ครับถึงจะอาจจะไม่ได้แบบว่านั่งหลังแบบสบายแบบมากแต่ว่าแบบนั่งได้ครับก็ยืดขาได้เฮดรูมก็เหลืออยู่ครับนี่ครับเฮดรูมเล็กรูมคันนี้ก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับพอเป็นปี2023พร้อมกับช่องชาร์จแบบ USB-C 2จุดนี่ครับที่พักแขนก็ให้มาครบหมดนะครับกดเปิดได้มีที่วางแก้วคันนี้ก็คือแบบว่าซิ่งมากๆครับเครื่องยนต์ 2000cc เทอร์โบเกือบ200แรงม้าครับคันนี้แรงมากแล้วแบบว่าเวลาปิดประตูเวลาพวกนี้ครับกระจกที่เป็นแบบไร้ขอบครับก็จะขึ้นแบบออโต้เลยเป็นสไตล์เขานะครับเสียงปิดประตูแบบแน่นๆเลยและเนี่ยคันนี้เดี๋ยวมาดูข้างหน้านิดนึงครับไฟใสกิ้งเลยครับวิ่งน้อยแล้วก็ปีใหม่ด้วยนี่ไฟใสๆเลยในราคาร้านกลางได้ออปชันแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่ที่แบบเป็นแบบ M Sport การขับขี่ดีมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างครับส่งมาได้เลยครับครับเป็นไงบ้างครับกับ BMW 220i Grand Coupe M Sport ครับเราจะมาดูกันครับว่าราคาค่าตัวเขาเนี่ยร้านกลางๆอ่ะเท่าไหร่มีรายละเอียดอะไรบ้างครับคันนี้คุ้มมากครับอยู่ที่ราคา 1.59 ล้านบาทครับแล้วก็การันตีกับ BSI นะเข้าศูนย์ BMW ได้ทั่วประเทศเลยครับยาวๆไปเลยถึงปี2028ครับคันนี้ปีรถปี2023นะครับกับBSI ที่แบบมีศูนย์มาดูแลให้เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับการแมนเทนแนนซ์เลยนะครับคุ้มค่ามากๆครับคันนี้รีบมาจับจองได้เลยครับแล้วก็ออกรถกับ Benz Motor Mall ก็มีความพิเศษไปอีกคือมีทัชดิเทลลิ่งครับก็คือเคลือบแก้วพร้อมสปาภายในก่อนส่งมอบให้อีกแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปี24ชั่วโมงครับส่วนพวกวารันตี BSI เนี่ยก็คือเข้าได้ทั่วประเทศเลยกับศูนย์ BMW ครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับ0929245641หรือว่าจะเป็นพวก LINE เพจ Official Facebook Official ได้หมดเลยครับทุกช่องทางรีบมาจองกันนะครับคันนี้ความต้องการสูงมากครับแป๊บเดียวไปแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คันหน้านะครับขอบคุณครับ